ตอนเวลาสิบปืนครับช่วงจังหวะตรงนี้นะก็อย่างเราของเราเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะของข้อมือตรงนี้ใช่ป่ะข้อมือเนี่ยมันจะหักเห็นป่ะมันใหญ่มากแต่ถ้าถือว่าลักษณะของข้อมือเป็นอย่างเงี้ยมันจะน้อยกว่าฉะนั้นทางช่วงจังหวะที่มันยิงไปแล้วเนี่ยศูนย์หน้าเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วกว่าใช่ป่ะทุกครั้งที่จับปืนต้องเป็นลักษณะนี้อย่างนี้เลยต้องอย่างนี้เลยก็คือบิดตรงซ้อนใช่ต้องบิดเนี่ยบิดเนี่ยเหมือนกับเราเอาใช้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ไปที่เป้าใช่ไหมครับเป็นลักษณะนี้เลยมันต้องอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมเวลาเราถือว่าเราชักปืนออกจากซองเหมือนกันมันขึ้นมาจะเป็นลักษณะนี้ของมือต้องไปพร้อมกันมือเนี่ยมันอาจจะมาลักษณะนี้ก่อนแล้วก็บิดต้องเป็นลักษณะหรือว่าเวลาเราขึ้นปืนเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันแทงขึ้นมาพอแทงขึ้นไปเนี่ยช่วงจังหวะของศูนย์หลักเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาศูนย์หน้าเองโดยอัตโนมัติเลยมันจะเป็นลักษณะนี้คือต้องจับให้ถูกแล้วก็แทงปืนให้ถูกมันจะได้มีปืนกระสุนก็คือไปใช่ลักษณะมันจะขึ้นอย่างนั้นของเราของแฮกเนี่ยเวลาขึ้นปืนเนี่ยแฮกยังใช้วิธีโยนปืนอย่าให้หักแทงปืนเป็นลักษณะของการแทงปืนศูนย์เนี่ยมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้แบบเรามองที่ศูนย์หน้าลักษณะจะเป็นลักษณะใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยแทงเลยเห็นไหมศูนย์หลังมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยอัตโนมัติกลับมาแทงไปจะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของแขนเนี่ยเราจะไม่ตึงแขนเรางอนิดนึงบิดออกเพื่อให้เหมือนกับมันเป็นโชว์เพราะเวลามันได้แล้วมันจะเป็นลักษณะ